ดีคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆ2ทับ4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปเรื่องสถาบันทางสังคมเป็นวิดีโอกันนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าคำว่าสังคมแปลว่าอะไรคะอ๋อรู้สิคำว่าสังคมหมายถึงกลุ่มคนอย่างน้อย2คนมาอยู่ในบริเวณเดียวกันคนเหล่านั้นต้องมีความสัมพันธ์กันหรือมีการตอบโต้กันยังไงล่ะเก่งจังเลยแพลวแล้วบีมรู้หรือเปล่าล่ะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีความจำเป็นอย่างไรบ้างรู้สิตอนแรกนะคะเราก็เป็นทารกอยู่เราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราต้องการความเลี้ยงดู2มนุษย์มีความสามารถทางสมอง3มนุษย์มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมแค่องค์ประกอบของสถาบันทางสังคมมีอะไรบ้างล่ะอ๋อก็มีอยู่5ประการด้วยกันนะอย่างแรกก็คือประชากร2ความสัมพันธ์3พื้นที่หรืออาณาเขต4การกระจายของระเบียบทางสังคม5การมีวัฒนธรรมของสังคมเราควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ลงตัวไปสิ่งใหม่ๆเพื่อมีการพัฒนาสังคมยังไงล่ะบิ๊มมีอีกนะแพลวเราทุกคนควรสร้างสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองและได้หลายทอดให้คนรุ่นหลังได้เพื่อได้เป็นสมบัติของสังคมแค่โครงสร้างของสังคมมีอะไรบ้างล่ะอ๋อมี2ประการอย่างแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มสังคม2ความสัมพันธ์ในระดับสถาบันทางสังคมอ๋อแล้วบีมสถาบันทางสังคมมีหลายประการแล้วมีอะไรบ้างเหรอมี6สถาบันนะแพลว1สถาบันทางครอบครัว2สถาบันเศรษฐกิจ3สถาบันการเมืองการปกครอง4สถาบันการศึกษา5สถาบันนันทนาการ6สถาบันสื่อสารมวลชนอ๋อไอ้นี่นี่เองบีมสถาบันทางสังคมมีหลายพยางค์ตั้งนะอืมใช่เราก็รู้อยู่แล้วว่าสถาบันทางสังคมมีหลายสถาบันวันนี้กลุ่มของเราก็ได้สรุปสถาบันทางสังคมมา1สถาบันนั่นก็คือสถาบันทางครอบครัวเดี๋ยวเราไปชมละครกันเลยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฟอดเราก็คบกับฟอดมา10ปีแล้วนะเมื่อไหร่ฟอดจะขอเราแต่งงานสักทีอ่ะเราอ่ะอยากจะแต่งงานมีบ้านมีครอบครัวนะเราก็มีเรื่องจะบอกเธอเหมือนกันอะไรเหรอแต่งงานกันนะงานกันนะเร็วๆไปอาบน้ำรีบอาบน้ำนะเร็วๆสิคุณพ่อไปอาบน้ำเดี๋ยวไปส่งลูกไปโรงเรียนด้วยเร็วๆเดี๋ยวแม่จะลงแถวข้าวแล้วแม่รีบไปอาบน้ำเร็วๆเร็วๆเสร็จหรือยังรีบๆลงมาเร็วๆเลยจะได้ไปโรงเรียนเร็วๆเร็วๆรีบขึ้นรถไปโรงเรียนไปโรงเรียนคนกลับมาแล้วเหรอ